ีนี้ถ้าเกิดเจอมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาเราทำยังไงดีพี่ก๊อฟจะได้ไม่โดนหลอกบางคนก็วางสายเลยผมไม่รับสายส่วนใหญ่ไม่คุยถ้าเป็นเบอร์แปลกๆอ่ะไม่รับเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนรู้จักเราก็จะทักทางไลน์ทางอะไรมาก่อนใช่บางคนก็อ่ะรับแล้วพอรู้เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปุ๊บเอาวางสายเลยบางคนอ่ะชวนคุยทำไมคุยอยากจะแกล้งคุณมันหลอกฉันใช่ไหมมันต้องโดนแบบนี้เดี๋ยวลองดูนะคะคนนี้เขาทำยังไงค้างพัสดุไว้ค่ะไม่ทราบว่าไม่ทราบว่ามีพัสดุอะไรหรอคะคุณเต็มไหมครับเนี่ยหนักเลยครับเนี่ยอันนี้ทำไมพี่ต้องด่าหนูด้วยคะไม่แล้วคุณเป็นอะไรครับเนี่ยหนูติดอาค่ะไปโรงพยาบาลไหมครับติดอาเอาบ้างไหมพี่ก๊อฟช็อตสุดท้ายเนี่ยเรอออกมาเลยแค่แม่เขาจะแย่แล้วนะคือคลิปนี้ค่ะโพสต์เอาไว้ใน TikTok นะคะคือผู้เสียหายเนี่ยมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาแล้วก็เป็นมุกเดิมๆมุกเฉยๆว่ามีพัสดุตกค้างอยู่ทีเนี้ยเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้เอาโทรศัพท์มือถือมาแล้วก็คุยกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็แกล้งทำทีเป็นติดอ่างแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันด่าเฉยมันรำคาญมันรำคาญมันด่าว่าคุณเป็นเราอ่ะต้องรำคาญเธอเออกลายเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาด่าเราเฉยเลยเป็นอะไรเนี่ยไปหาหมอไปเออคุณเป็นอะไรแม่เนี่ยสุดท้ายเลอใส่มันเลยแล้วก็วางสายไปเลยจ้าเออเต็มไม่แต่เลอเก่งเนาะอยู่ดีเลอได้เลยเหรอไม่เราไม่รู้กลิ่นย้อนเข้าจมูกว่ะเป็นห่วงไม่เอาอยู่ดีให้เราเลอเลยอย่างเงี้ยเราทำไม่ได้ได้ดิได้เหรอพี่ก๊อฟได้เหรอไม่ได้ออกทีวีเสียมารยาทไม่หนูไม่ว่าหนูไม่ว่าแค่ไม่มีกลิ่นก็พอเดี๋ยวคุณผู้ชมว่าเอาเออมันทำได้เออเก่งเนาะอยู่ดีก็เลอเลยแม้แต่ตอนที่มันบอกว่าคุณเต็มหรือเปล่าน่าจะย้อนกลับไปนะเนาะบอกว่าผมอะเต็มแต่คุณรู้ไหมว่าคุกเต็มแล้วพวกคุณเข้าไปแน่นเลยแล้วมุกเชยไงมุกแบบพัสดุตกค้างอย่างเงี้ยใครๆก็รู้ละแก๊งคอลเซ็นเตอร์แน่ๆ